การเมืองไทยในยุคปัจจุบันต้องบอกในอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีอยู่2ขั้วเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมเองก็มีการพัฒนาตัวเองระดับหนึ่งจะเรียกว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอะไรแต่ก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นก้าวไกลชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายพอสมควรเนี่ยนั่นคือชัยชนะของกลุ่มเสรีนิยมเพราะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องจัดวางแผนมาจัดทัพกันใหม่ที่จะสู้กับประชาชนในการเลือกตั้งปี70ผมไม่เห็นด้วยพี่วีนะเรื่องอะไรนะเรื่องที่บอกว่าการเมืองมี2ขั้วอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมมันมีพรรคการเมืองที่ฉันไม่เอาเลยสักข้างเอาอำนาจอย่างเดียวเอาผลประโยชน์อย่างเดียวมีไหมก็มีเยอะเลยนี่เราตีลมรวบแล้วพี่วีที่บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลอนุรักษ์นิยมจริงอ่ะอนุรักษ์นิยมเพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อไทยเมื่อก่อนดูเหมือนเป็นเสรีนิยมนะอยู่ก้าวไกลนะแต่พอโดดข้ามขั้วเนี่ยเขาพยายามบอกว่าจะเป็นนีโอคอนเซอร์วทีฟหรือว่าโมเดิร์นเขาไม่ยอมรับสมัยเขาเป็นรีฟอร์มปาร์ตี้รีฟอร์มปาร์ตี้จะอะไรแล้วแต่เนี่ยคำว่านิยมคือยึดหลักกลุ่มทุนเดิมๆครับไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอุดมการของพรรคอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สมยอมเอานี้ถ้าสมยอมแบบนั้นคนในเพื่อไทยยังเป็นเสรีประชาธิปไตยนะหลายคนหลายคนแนวคิดนี้ยังมีอยู่นะแนวคิดนี้ยังมีอยู่แต่ทำไม่ได้แต่ที่ไปเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยเพราะมีปัจจัยใหม่คือมีเงื่อนไขใหม่คือหนึ่งเนี่ยแพ้เลือกตั้งเป็นสำคัญว่าจำเป็นต้องยืมคนจากอนุรักษ์นิยมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยอมอนุรักษ์นิยมมาดูคีย์พอยต์ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่มีที่ยืนเราใช้คำว่าเริ่มก่อนนะจะบอกว่าไม่มีที่ยืนเลยมันก็แอบสลูดกันว่าอนุรักษ์นิยมสุดโต่งอ่ะแพ้เรียบนะในตอน14พฤษภาคมนี่ดูนะถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย292สสนะอนุรักษ์นิยมอื่นจบเลยนะจบเลยอยู่ด้วยกันนะก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ย292เกินครึ่งไปแล้วนะแต่บังเอิญอนุรักษ์นิยมเขียนเริ่มนูนมีสวไว้มีสวไว้พูดง่ายๆหมูจะเอาหามอ่ะมันมีคานมาสอดอยู่ที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจสว.โหวตนายกแปลว่าฝ่ายนักโยมคิดไว้แล้วใช่ไหมใช่ถ้าฉันแพ้เนี่ยยังมีกลไกอีกอันหนึ่งเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะไทยสองถ้าดูจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันเนี่ยอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่มีที่ยืนนะการเมืองระดับโลกเนี่ยในการบางประเทศนะถอยกลับไปนะถอยกลับไปอนุรักษ์นิยมนะก็ดูสิหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยแปลกดีนะเอาคนชรามาบริหารชราเลยแล้วหลายประเทศเปลี่ยนแปลงเหมือนการเลือกผู้นำประเทศชนิดที่สุดโต่งที่สุดคุณเห็นภาพไหมถามดูทรัมป์เนี่ยเรื่องยอมไหมทรัมป์นี่คอนเซอร์วทีฟนะทรัมป์บอกว่านะยุโรปในหลายประเทศก็กลับทางนะใช่ไหมใช่ต่อมาแนวทางนโยบายเนี่ยของอนุรักษ์นิยมนะยังวนเวียนผูกขาดในกลุ่มทุนเดิมๆอันนี้หลักเลยทางเศรษฐกิจจะอยู่กลุ่มทุนเดิมไม่กระจายอำนาจไม่กระจายกลุ่มทุนใหม่ๆเพราะกลุ่มทุนใหม่ๆเนี่ยไม่ยอมสนับสนุนเพราะกลุ่มทุนใหม่ๆเนี่ยเป็นกลุ่มทุนคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องตายใช่ไหมกลุ่มทุนใหม่ๆในเสรีนิยมมันมีหน้าที่คือรับครับแต่การให้เนี่ยน้อยคือกลุ่มทุนใหม่เนี่ยบอกว่าคอนเน็กชันไม่สำคัญเท่าความสามารถแต่กลุ่มทุนเดินบอกว่าความสามารถไม่สำคัญเท่าคอนเน็กชันนะมันต่างกันทุนนิยมเดิมคิดอยู่เรื่องเดียวครับรัฐบาลน่ะรัฐบาลที่มาบริหารประเทศอ่ะสามารถเกื้อหนุนในเชิงธุรกิจที่ตัวเองสนับสนุนได้จริงไหมพี่วีจริงครับจริงครับเห็นภาพนะคีย์พอยต์สำคัญที่ต้องเป็นปัจจัยตัวแปรต้องพึงวิเคราะห์นะครับคนรุ่นใหม่แล้วก็เฟิร์สโหวตเนี่ยเน้นเลือกพรรคกลุ่มเสรีนิยมต้องบอกเลยนะแต่พอคนรุ่นใหม่อายุมากขึ้นจะกลับทิศนะกลับทิศไหมกลับทิศเพราะเขาคิดถึงอะไรรู้ป่ะครับความมั่นคงแห่งชีวิตใช่ไหมตอนแรกๆ first vote เนี่ยมีแนวโน้มเพราะยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันยังไม่มีครอบครัวชอบแต่พอโตขึ้นบอกฉันต้องรับผิดชอบครอบครัวฉันต้องเอาความมั่นคงฉันไม่เอาคนที่แบบว่าไม่มีความรับผิดชอบมาบริหารพอโตขึ้นชีวิตมันไม่ง่ายแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมามีคนกลุ่มอายุ45 50เนี่ยเลือกฝั่งเสรีนิยมฝั่งเสรีนิยมเพราะตอนนั้นคืออารมณ์ไม่ใช่เรื่องกฎองการเยอะอารมณ์อยากเปลี่ยนอารมณ์แบบอยากเปลี่ยนอารมณ์แบบคำเดียวนะเราจะเห็นว่าทำไมพรรคประชาชนหรือสีส้มแพ้เลือกตั้งใหญ่2อันเลือกตั้งซ่อมกับเลือกตั้งนายกอบจ.เพราะมันไม่มีจำเลยไม่มีจำเลยนะจำเลยตอนนั้นเนี่ยที่ลุงชนะเนี่ย
มีเราไม่มีลุงคำเดียวฮะคนอายุ40 50ก็เลือกครับเพราะนั้นไม่ใช่เลือกเพราะนโยบายป่ะไม่ได้เป็นนโยบายมีเราเนี่ยเราไม่มีลุงแต่ว่าท่าทีไงท่าที่ลุงไงอ๋อแน่อ๋อลุงคนรุ่นใหม่และเฟิร์สโหวตเน้นเลือกพรรคเสรีนิยมและที่สำคัญของที่อนุรักษ์นิยมต้องดิ้นรนตอนนี้นะหลังหมดยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยขาดผู้นำที่แข็งแกร่งอ่ะนะในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะไม่มีนะถึงตอนนี้ไม่มีหายไปเลยนะแล้วลุงป้อมแข็งแกร่งไหมคุณลองดูนะตอนนี้ในระบบพรรคการเมืองเราดูผู้นำนะฝั่งอนุรักษ์นิยมมองมิตินี้ครับหันไปดูหนึ่งพลนายกอุ๊งอิ๊งเป็นใครอนุทินดูนะต่อมาธีรพันธ์อาจารย์ชัยเกษมนะดูผู้นำของพรรคก่อนอ้าวอุ๊งอิ๊งอนุทินก่อนอนุทินธีรพันธ์ธีรพันธ์กลับมาที่ประชาธิปัตย์คือจุลินจุลินไม่ใช่จุลินเนี่ยต้องเป็นเฉลิมชัยไม่แต่ว่าเฉลิมชัยเนี่ยไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อใช่ชื่อต้องจุลินเอาเทียบจุลินต่อมาลุงป้อมลุงป้อมคนเหล่านี้เป็นที่หวังที่วาดของฝั่งอนุรักษ์นิยมไหมก็นี่ไงก็บอกแล้วไงตอนนี้หลังหมดยุคลุงไม่รู้อะว่าจะเป็นที่หวังที่วาดไหมแต่ฉันจะทำตัวให้เป็นที่หวังอันนี้นักการเมืองคิดไอ้นี่ก็ขยี้มาดูนะการเลือกตั้ง2ครั้งแล้วกันจับ2ครั้งคือ62กับ66นี่นะฝั่งอนุรักษ์นิยมฝั่งทั้งหมดนี่รวมเพื่อไทยด้วยนะถ้ารวมรวมนะ373แต่ถ้าไม่รวมนี่หายไปเยอะนะไม่เหลือนะแล้วมาล่าสุดเนี่ยเพราะก็เอาเขาข้ามขั้วมาแล้วเราดูนะเหลือ296ขนาดรวมเพื่อไทยแล้วรวมเพื่อไทยเข้าไปแล้วนะเหลือ296เลยถดถอยลงแล้วไม่รู้เลือกตั้ง70จะเป็นยังไงใช่นะขณะที่เสรีนิยมเขาเติบโตขึ้นนี่ไงเราได้80เป็น151คุณดูตอนนี้เหลือ143 143ขนาดใช้อะไรนะเขาบอกนิติสงครามเพราะฉะนั้นอนุรักษ์นิยมคิดครับครับคิดว่าการถอยล่นมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นในการบริหารนี่คือภาวะที่คุกคามที่สุดที่ต้องหาทางออกให้ได้เออนะฐานเสียงอนุรักษ์นิยมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนภาคใต้ต้องบอกเลยนะภาคใต้เป็นฐานเสียงอนุรักษ์นิยมที่สำคัญเห็นยังอยู่ตรงข้ามทักษิณมาตลอดนะคือเพื่อไทยต่อให้แข็งแกร่งเท่าไหร่ได้377แต่ไม่มีสสในภาคใต้มีตอน300มีครั้งเดียวไงมีพังงานั่นเพราะสึนามิคือแข็งแกร่งที่สุดและหลังจากนั้นไม่เคยได้เลยนะต่อให้แข็งแกร่งเลยเพราะภาคใต้ฐานเสียงอนุรักษ์นิยมนะครับภาคใต้60เขต60คนในสสยืนพื้นมาตลอดอนุรักษ์นิยมแทบทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเริ่มเจาะเริ่มไปเสรีนิยมหมดแล้วภูเก็ตเนี่ยเขตเนี่ยยังชัดเจนที่ไปเนี่ยเพราะว่าอนุรักษ์นิยมแย่งกันเองแย่งกันเองแล้วคุณไปรวมสิว่าถ้าประชาธิปัตย์รวมกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรวมไทยชาติชนะก้าวไกลทุกเขตพลังประชารัฐด้วยใช่ไหมใช่ใช่และที่สำคัญคือประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่พึ่งของภาคใต้อีกต่อไปถูกนะต้องดูว่าปี70แล้วใครจะเป็นแกนในภาคใต้การที่ภูมิใจไทยตีแตกในสมัยที่แล้วและสมัยปัจจุบันน่ะบ่งบอกได้เรื่องนึงเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้แล้วครับเจ้าถิ่นแพ้แล้วภาคใต้มีโอกาสไหมที่ไอ้เขตภูมิใจจะขึ้นหรือว่ามีโอกาสอีกหรือว่ารวมไทยสร้างชาติมีโอกาสในภูมิใจไทยครับคือที่ผมบอกนะและมันเป็นโอกาสของก้าวไกลพรรคสีส้มเนี่ยเพราะว่าในภาคใต้ที่ประชาธิปัตย์ที่ใช้วิธีการบางเขตใช้วิธีการเดียวกับภูมิใจไทยแต่ทรัพยากรไม่มากพอโอ้ทรัพยากรไม่มากพอทรัพยากรไม่มากพอทีนี้เอางี้นะขณะที่พรรคก้าวไกลในขณะนั้นไม่ต้องใช้วิธีเดียวกันกับพวกนี้เลยคือทรัพยากรเลยก้าวไกลที่จะชนะภาคใต้เขาใช้วิธีปฏิบัติประชาธิปัตย์ยุคดั้งเดิมใช่ขณะที่ประชาธิปัตย์ที่ชนะในภาคใต้ใช้วิธีภูมิใจไทยนั่นคืออะไรคุณต้องพูดให้ชัดนั่นคือมีหน่วยสไนเปอร์ครับก็ใช่ไงแต่เมื่อก่อนประชาธิปัตย์เนี่ยเขากระแสนะภาคใต้ใช้กระแสอย่างเดียวนะกระสุนน้อยมากนะแต่ของก้าวไกลที่ชนะก็กระแสนะแต่ตอนนี้กลับด้านกลับหลังหมดแล้วคือตอนนั้นประชาธิปัตย์ก็มีบางส่วนบอกว่าอย่าไปเลือกคนซื้อเสียงโอ้แล้วตอนนี้แล้วชาวบ้านก็งงๆเฮ้ยแล้วสสบางคนผู้สมัครบางคนทำไมมาซื้อเสียงอ่ะไม่รู้เพราะนั้นภาคใต้นะกระสุนกับกระแสเนี่ยตอนนี้นะที่ภาคใต้กำลังแปรเปลี่ยนครับกระสุนเกลื่อนเมืองเหมือนกันเพราะนั้นต้องไปดูต่อไปเลือกตั้ง70เนี่ยฐานที่มั่นของภาคใต้เนี่ยใครจะยึดครองต้องไปดูได้ลุ้นมากที่เป็นฐานเสียงของอนุรักษ์นิยมนะฮะพ้นจากภาคใต้ภาคหนึ่งเหมือนการเบี้ยหัวแตกมาอย่างยาวนานนั่นคือ
ภาคกลางครับภาคกลาง122เขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นฐานเสียงอนุรักษ์นิยมมาต่อเนื่องนะใช่นี่นะเบี้ยหัวแตกครับที่ภาคกลางช่วงชิงกันได้หมดมีอีสานกับเหนือเท่านั้นที่ปักหมุดอยู่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมแต่ว่าก็เสียฐานที่มั่นในเขตเมืองให้กับก้าวไกลนะครับแล้วก็สีส้มไปตอนนี้ครับคุณดูกทมนะกทมโดนไปเท่าไหร่นะโอ้เขตเดียวที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐมนตรีแล้วใช่ใช่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรนะพฤติกรรมปกติของคนเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงนะที่หนึ่งไม่เลือกรัฐบาลอันนี้นิสัยแบบนี้ไม่เลือกรัฐบาลเพราะเลือกฝ่ายค้านต้องเลือกคนที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลโอ้นี่ต้องในบริบทการเมืองไทยทั้งบทวิชาการทั้งตำราเขาบอกว่าคนเมืองเลือกแล้วตั้งรัฐบาลครับเขาเลือกว่าคนต่างจังหวัดนะเลือกสสแล้วตั้งรัฐบาลคนกทมล้มรัฐบาลคือคนกทมกทมนี่เขาชอบบอกเรียกว่าอาเกนโหวตเพราะก็สังเกตพี่ช้างเนี่ยไอ้กทมไม่ชอบเลือกพรรครัฐบาลเนี่ยเป็นโจทย์นะเป็นโจทย์พรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทำยังไงอ้าวจุดเปลี่ยนล่ะที่ตอนนี้อนุรักษ์นิยมต้องดิ้นรนต้องวางแผนต้องจัดวางกำลังกันใหม่มีอะไรบ้างอันแรกเลยพรรคประชาชนและส้มเนี่ยเผชิญกับดักการสกัดในการเติบโตไอ้นี่ตัวแปรก่อนได้ยินนะเอาดูตัวแปรนี้ว่ารุ่น3เนี่ยจะไหวไหมในการต่อไปเนี่ยตั้งสังเกตนะฮะ popularity ของคุณธนาธรตอนเป็นอนาคตใหม่มีไหมมีพอมาเป็นคุณพิธามีรัฐประชาชนแล้วพอคุณเทงตอนนี้คุณเทงเจอกับดักกับดักไว้เรื่องของการแจกครับตอนนี้ปฏิกิริยาคุณดูคนภาคเหนือนะปฏิกิริยาในเชิงลบต่อส้มรุนแรงมากทำไมอ่ะแจกทำไมถูกน้ำท่วมไม่ช่วยเลยแต่ไม่ช่วยเลยผมเนี่ยได้รับไม่เลยเขาไม่ช่วยเลยเขาช่วยไม่มีข่าวออกมามึงมีคนบางคนไปช่วยเขาไม่มีงบกลางแบบรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมแต่การยึดโยงกับประชาชนในฐานะสสพื้นที่อ่ะนี่คือการพรรคอนุรักษ์นิยมมองเห็นจุดอ่อนในเรื่องของการยึดโยงกับพื้นที่ครับของเสรีนิยมเนี่ยคือจุดอ่อนที่เกี่ยวพันกับประชาชนสสคือตัวแทนประชาชนชั้นใดทุกยากของประชาชนในแต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านนั่นสะท้อนออกมาที่สสแต่จุดอ่อนของฝั่งอนุรักษ์นิยมในรายชื่อแคนดิเดตนายกปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายังตัวรักยมสุดขั้วใช่ไหมใช่ยังไม่ผ่านนะไม่ผ่านเอาคุณปีรพันธ์คนแรกเลยเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อนะบุคลิกยังไม่โดดเด่นก่อนจะบุคลิกโดดเด่นเนี่ยทำความเข้าใจในพรรคให้ได้ก่อนเลยอ้าวเนี่ยจริงพี่โอรู้ใช่ไหมอันนี้จริงเอางี้คุณพีน่ะไม่ว่าเรื่องอื่นๆยังไงเอางี้ก่อนในพรรคอ่ะเป็นหนึ่งเดียวไหมไม่เป็นในพรรคถือว่ายอมรับคุณพีที่มันผลักเคลื่อนขับเคลื่อนเป็นนายกเต็มที่แล้วไม่น่าจะมีโอเคข้างนอกร้อมบารมีคุณพีได้ดีไหมไม่เห็นชัดเจนแสดงว่า มันติดกับดักเอาอย่างเดียวสสไม่ได้ขึ้นเงยหัวหน้าพรรคพูดจาไม่ดุดันแต่ไม่มาเหรอวอเตอร์ฝั่งอนุรักษ์ต้องแบบนี้ใช่ไหมวอเตอร์ฝั่งอนุรักษ์ต้องดุดันเหรอเอาฝั่งอนุรักษ์นิยมในรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติได้มาโดยใครก็ลุงตู่เห็นไหมพอขาดลุงตู่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเหมือนจะขาดอะไรสักอย่างตอนนี้เขายังคิดว่ามีเงาลุงตู่อยู่เลยก็ลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วนี่แต่เขาหมายถึงประชาชนคิดว่าเป็นเงาลุงตู่มีใครบอกว่าเป็นผู้นำคือคุณพีรพันธ์บ้านนะเดี๋ยวบ้านนะขอเอามือลงก่อนและบางส่วนของคุณอนุทินก็ต้องบอกว่าเขายังมีคำถามอีกเยอะคุณอนุทินถามว่าเป็นอนาคตไหมหลายคนมองคุณอนุทินเป็นอนาคตในเชิงสัญลักษณ์บางประการถ้าเปรียบเทียบนะการทำการเมืองการอะไรชัดเจนกว่าคุณพีรพันธ์ถูกอันนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับนี่ชัดเจนชัดเจนกว่าบุคลิกโดดเด่นกว่าโดดเด่นกว่ายุทธวิธีก็มีศิลปะกว่าแม้ว่านี่ได้แม้ว่าบางทีอาจจะกลับไปกลับมาหน่อยนะแต่มียุทธวิธีและมีความเชื่อของบรรดานักเลือกตั้งอยู่ว่าเข้าค่ายน้ำเงินเมื่อไหร่สบายหรือครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูบุคลิกดูบารมีของผู้นำที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาบอกจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวต้องหาหัวนะเพื่อกระชากแต้มนะเปลี่ยนตัวผู้นำฝั่งรัฐนิยมต้องหายได้คุณบางวันว่างไหมนี่พี่วีไอ้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นชนชั้นอีลิตหลายคนนะครับเขาคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้นะ
เปลี่ยนตัวผู้นำฝั่งอนุรักษ์นิยมคนเดิมบุคลิกเกี่ยวกับสถาบันไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นอีกแล้วกระบวนการคนใหม่ต้องกล้าชนนี่อันนี้สเปคที่กูคุยกันสเปคนะแปลงคะแนนลุงตู่สู้หัวกระบวนการคนใหม่นี่แปลงอะไรลุงตู่มีความอะไรครับที่เป็นเอกลักษณ์ไม่กลัวใครผมผังลุยแต่ผมอาจจะนั้นคนที่อนุรักษ์นิยมสุดโต่งแต่มันมีอนุรักษ์นิยมที่คิดความเป็นจริงเหมือนกันบอกว่าไม่ต้องหาเลยจัดการคุณอะไรอุ้งอิงนี่แหละเอาคุณอุ้งอิงเป็นผู้นำให้อยู่ในร่องในรอยสามปีหลังจากนี้คือการฟูมฟักนายกแพทองธารอันมาดูที่ว่าคนถ้าโหวตเตอร์เรียกกลุ่มชนชั้นสามกลุ่มแล้วกันกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มบ้านใหญ่และกลุ่มสปอนเซอร์กลุ่มทุนเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาจะดูระหว่างอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมเสรีครับกลุ่มบ้านใหญ่เขาจะอิงกับอนุรักษ์นิยมกับท้องถิ่นนิยมส่วนสปอนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของอนุรักษ์นิยมถูกต้องสปอนเซอร์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมของอนุรักษ์นิยมเลยผมว่ากลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยดูอนุรักษ์นิยมและท้องถิ่นนิยมไม่พอนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาดูกระสุนที่เขาบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชัดเจนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเสรีนิยมมาอาจจะทำลายทุนเขาถูกอันนี้ใช่ถูก คุณอย่าลืมนะสมัยหนึ่งคุณจำได้ไหมสมัยรัฐบาลไทยรักไทย อ่ะรัฐบาลแรกล้มกลุ่มทุนเดิมหมดเลยสร้างทุนใหม่ใช่ไหมเห็นนะตอนนี้แนวนโยบายของเพื่อไทยยังมีแนวคิดสร้างทุนใหม่เหมือนกันสร้างทุนใหม่เลยเหรอระบอบไทยรักไทยสมัยนั้นสร้างอะไรทุนเรื่องธุรกิจต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์เลยไม่แปลกที่ตอนนี้มีตั้งแต่ว่าตั้งพรรคใหม่หรือว่าไม่ต้องตั้งพรรคใหม่หาคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมานั่งหัวหน้าพรรคเก่าพรรคเดิมๆ อย่างรวมไทยสร้างชาติอะไรแต่เนี่ยเราถึงเห็นภาพข่าวออกมากระชอนเลยครับบอกว่าเสแดงจะตั้งพรรคร่วมกับบิ๊กปอคุณเห็นภาพไหมครับเพราะความวาดหวังผู้นำของสายอนุรักษ์นิยมมันขาดตอนเพราะต้องจับตาดูต่อไปว่าของฝั่งระดมนั้นเขาจะจัดทัพยังไงจะมีผู้นำคนใหม่เป็นใครนะครับแต่เบรกหน้าฮะว่าด้วยของเศรษฐกิจตอนนี้ติดกับดักแล้วจะแก้ยังไงเบรกหน้าครับ